Good morning, class. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Now. Thank you. Class, answer my questions. ตอบคำถามของครู What do you do? What do you do?นักเรียนหญิงตอบครูว่า I am a student. How about the others? คนอื่นๆล่ะคะตอบว่าไง What do you do? Are you a teacher? Are you a teacher? No. เฉยๆ No อะไรคะ No. No มันสั้นเกินไปสำหรับนักเรียนเวลาฝึกการตอบ No อะไรคะAre you a teacher? No, I'm not. No, I am not. So, answer my questions again. What am I? What am I? Answer in a sentence. ตอบเป็นประโยคค่ะ What am I? What do I do? ชีเหรอคะนักเรียนคุยกับใครคุยกับครูจะเรียกครูชีกล่าวถึงคนอื่นหรือครูเป็นคนอื่นหรือคะ What am I What am I What am I Am I a doctor No What am I ประธานจะใช้เรียกแทนครูว่าสรรพนามอะไรไอได้ไหมคะไม่ได้นักเรียนคุยกับครูแทนผู้ที่เราสนทนาด้วยว่าอะไรคะ You นั้นตอบว่า You are อ๋อคนเดียวเหรอคะคนเดียวต้องมีอะไรนำหน้าด้วย You are a teacher Now answer my question again What am I What do I do What do I doเมื่อวานครูสอนไป2โครงสร้างนะ What do I do? เดี๋ยวครูให้รางวัลนะคะห้อง3 What do I do? What do you do? เมื่อวานเลยแล้ว What does he do? What does she do? 2โครงสร้างนี้มีความหมายเหมือนกันถามคำถามเดียวกันคือถามอาชีพนักครูถามว่า What am I? นักเรียนตอบว่า You are a teacher ครูถามว่าWhat do I do? ครูมีอาชีพอะไร What do I do? ฉันมีอาชีพอะไรนักเรียนก็ตอบต้องตอบว่า You are a teacher Now answer my question again What do you do? What do you do? I'm a student What are you? What are youGood. I am a student. เพราะนั้นเมื่อวานนี้เราเรียนไปถึงการถามอาชีพด้วย2โครงสร้างโครงสร้างแรกก็คือ what do or what does แล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ตามด้วย verb to do คุณมีอาชีพอะไรอีกโครงสร้างหนึ่ง what ตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วย subject ตามด้วยประธานที่เป็นคำนามก็ได้เป็นสรรพนามก็ได้เมื่อวานเรียนถามตอบแค่นี้แล้วก็ฝึกทำอะไรอยู่คะไปดูที่สไลด์ค่ะหน้าเดิมนะคะหนังสือเรียนหน้าเดิมเรียนกลับแล้วเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องกลับไปดูด้วยนะคะคำศัพท์ที่เรียนเกี่ยวกับอาชีพมีไหมหน้า12หน้า13หน้า113การเอาคำศัพท์ไปแต่งเป็นประโยคถามตอบใช้ยังไงนะคะต้องทำให้ได้ด้วยเพราะว่าผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของครูสอนไปแล้วนักเรียนสามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับอาชีพโดยใช้คำศัพท์สำนวนภาษาและโครงสร้างประโยคได้ถูกต้องเหมาะสมเพราะนั้นโครงสร้างยังเหมือนเดิมอยู่เรียนไป1ชั่วโมงการเรียนภาษาอังกฤษครูบอกได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางถ้าสอนไปแล้วนักเรียนไม่ฝึกพูดไม่ฝึกทำนักเรียนก็จะอ่านออกเสียงไม่ได้พูดไม่เป็น
เหมือนนักเรียนเกิดมานักเรียนก็ต้องหัดพูดเป็นคำๆ1คำได้แล้วต้องหัดพูดเป็น2คำ2คำได้แล้วหัดพูดเป็นประโยคสั้นๆพอประโยคสั้นๆได้แล้วก็พูดเป็นประโยคยาวๆเพราะนั้นความคล่องก็จะเกิดขึ้นมานักเรียนก็จะพูดได้ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับภาษาไทยนักเรียนไม่รู้จักแต่ถ้าเรียนสนใจทำกิจกรรมตามนะคะนักเรียนก็จะทำได้เพราะนั้นนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ต้องทำด้วยจะได้มาต่อในเป็นนักเรียนต้นทางที่ออกอากาศเนี่ยทำได้ไม่ใช่ว่าสอนไปแล้วไม่รู้อะไรเลยทั้งที่เมื่อวานครูสอนแค่เรื่องเดียวการถามตอบอาชีพแต่ใช้สองโครงสร้างสาระการเรียนรู้เหมือนเมื่อวานนะคะสองเรื่องแต่ครูเพิ่มมาอีกนิดหนึ่งเรื่องแรกคือ talking about occupationsการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพ present simple tense ประโยคนะคะคำถามใน present simple tense ที่ขึ้นต้นด้วย WH เมื่อวานเราถามเรื่องอะไรคะ what do you do what are you ขึ้นต้นด้วย what คำเดียววันนี้มีเพิ่มขึ้นมาคือ prepositions นะคะ for at in วันนี้สอนแค่3ตัวให้เรียนสังเกตและนำไปใช้ให้ถูกต้อง now look at the picturesorry ดูสาระการรู้ต่ออีกนิดนึงนะคะสาระการรู้วันนี้เห็นไหมคะดูโครงสร้างของครูที่สอนไปเมื่อวานนี้ what does she do เมื่อวานจะถามด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือถามอาชีพของใครใช่ของคนที่เราสนทนาด้วยไหมคะใช่ไหมคะไม่ใช่ถ้า she หรือ he แสดงว่าต้องสนทนาเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลอื่นเราอยากรู้เรื่องของชาวบ้านเราก็ถามว่าเขามีอาชีพอะไรนั้นเวลาตอบเห็นไหมคะ she is or she's a หรือ an ตอบไปถูกต้อง1คนจะต้องมี article อยู่ข้างหน้าด้วย a หรือ an where does she work วันนี้ถามถึงอะไรคะเพิ่มขึ้นมา question word คำว่า where วันนี้จะมีคำว่า where wh questions ไหมใช่นะคะ work สถานที่ทำงาน she works at ทำงานที่ไหน she works for เห็นไหมมี2คำworks at ตามด้วย at อะไรบ้าง works for ตามด้วยอะไรบ้างนี่จะต้องทราบด้วยนะคะ where do they work เห็นไหม does she ในตรงกลางเนี้ยคนเดียวแต่ where do they work หลายคนและ they work at they work for โครงสร้างเดียวกันแต่ประธานคนเดียวกับประธานหลายคน